เอาครับ PFC ครับตอนนี้ก็แต่งผ้าเขาออกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับมาครบแล้วยายท่านครับอยู่กลางยายนันกำลังแก่ข้าวครับยายอุ่นมือลิ้นกันนี้แก่ข้าวเนาะ PFC เอ้ยกับเขาเสียวซำใดครับลงปลาเขาปลาว่าหมูแก่ข้าวจังหน่อยกันครับข้าวแก่สนเขาบอกยังหลายด้วยทั้งหลังเอาคนซ่อนตั้งกล้องครับเบบซี่ครับกินเขาครับขอเวลาขออนุญาตตั้งกล้องครับเอาครับบัดนี้ครับเบบซี่มาบัดนี้มาอยู่มากินน้ำกันวันนี้ท่านที่เป็นผู้ตัดสินว่าแซ่บว่าแซ่บไปหูลิงที่มีเรื่องไปหูลิงที่ยินบ้านนี่ไปหูลิงก้อยปลาแล้วก็ย่างปลาดูเตี้ยนไปหูลิงนี่ภาษาไทยเขาว่าซื้อใหญ่แท้ได้บ่ได้ตัวท่อแขนนี่เงินบ่เบบซี่ลูกปลาดูเนื้อปลาครับจะหูบอต้นหูลิงเนี่ยมันเป็นเกินโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดให้บอกเรื่องนี้ลูกน้อยๆในท้องก็แซ่บแซ่บแต่พ่อแต่แม่เนี่ยลูกน้อยๆก็ลังตังขั้นก็แซ่บโอ้มันอำลำดีไหมอำลำครับผมไปลุยเนาะนี่ค่อยแม่นบ้านนี่มาเด้อบ้านนี่ลงมาจิกดินเนาะนี่เกินมาชีวิตที่บ้าไหมฮะเอาพอแล้วเอาพ่อเป็นไงดีวะเนาะแต่พ่อก็ไปหากินแบบหินมุ่นใช่ไหมนี่แหละมูพระเจ้าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ไทยเมืองที่เมืองไทยก็ได้อยู่เมืองนอกเมืองเล่าก็ได้คอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ตั้มก็ดีเบิ่งในช่องเบาหมูอันนี้ต้องเลี้ยงสุดยอดเลยสิดีคนสุดยอดเห็นเขาไปนี่คือผมเมียไม่อุ่นผมไม่พ้นภาพไปเบ็ดเบ็ดทกไหมปล่อยตายสิเพิ่นเอาหมอไปน้ำเด้อต้มกินเลยเอาที่นี่กูไปเห็นอันพุ่นยิ่งยิ่งพุ่นยิ่งยิ่งปลาเหมือนขึ้นคนละห่างกับผัวเลยแต่เข้าขึ้นบันอันยังก่อนเนี่ยเนี่ยบันไดเหมือนบันไดเขาตาของเขาลุงทันพุ่นยิ่งเหมือนเขามายิ่งมันอยู่เขาวนเออไม่นำหมอก็เลยของหมอยิ่งเห็นได้ล่ะพุ่นยิ่งเหมือนผู้ผัวก็บอกหนึ่งผู้เมียก็บอกหนึ่งว่าผู้ทุกข์ขิดปืนผาปืนปืนเท่านี้แหละปืนของผมนี่แหละปืนใหม่เท่านี้แหละหนาไม่ว่าแสดงว่าเขาคือกันหูมาแล้วนะจริงเลยหรอไปผู้ผัวผู้บอลขึ้นต้นไม้ว่าผู้เมียนั่งขึ้นละขึ้นบันไดว่านั่งตึงมองยุ่งยากแล้วคงดีเลยเป็นตอนเลยครับซึ่งหอมนึงเนาะสิกินแห้งพร้อมเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันครับผมเด้อสุดจะได้ไล่ดอกร้านเจ๊เป็นร้านนั้นเขาขายอุปกรณ์การยิงปลาเป็นหลอกเป็นลูกไม่ส่วนอยู่เออเป็นปืนไม่เหมือนนะผู้ยิงก็เสียสุดจะได้ไล่ดอกอุ่นทางนั่งตรงมงอยู่โอ้โหโมลิงก็เสียโมลิงเด้อว่าเป็นที่มีความสุขแท้กุเลวานนะเขาโดนน้ำหากินเป็นผู้ลุงเอ้ยเขาว่าบนไงท่านเนี่ยสิแก่ครับเป็นไงเหนือขาลำพัดยอดมันเขาเนี้ยมันคุยมันแนบเอ้ยห่อนครับบ้างบ้านน้ำคือเขาเท้าผมเบื่อดีเนาะคือยังน้ำเขาท่าก็น้องอันบุ้งเขามากนี่ว่าคักคนเนาะอันนี้ครับมันมองปลาดูเลยถอยออกมาจังหน่อยว่าไม่ออกคนบวบคนไหนอย่างแล้วแต่ถ้าไม่ออกที่บ้านเขาอยากมาอยากตุ่มอยากแดกแสดงอาการนิดน้อยพิษสำแดงออกอิตาลีพิษกระบุนวางไงก็พิษกระบุนเด็กๆอิตาลีน้อยๆให้กินแล้วขั้นไปหายาพิษสำแดงพี่น้องเอ้ยเป็นปลาบ่ถือครับคุณยิ่งรักษาเพื่อเขาเลยฮะเออรักษาเพื่อเขาครับแต่ว่ากับผู้ใส่บ่เป็นหยังแล้ว FC นี่จังซี่ครับมากกับผู้ใส่จังซี่แหละกูเรื่องกูนําแม่ย่ายพิษกระบุนกูไปหาหมอยาเคลียร์แล้วแล้วขากูไปผู้ซ่าหยาหางไม้เนาะกูยางไปครึ่งทางกูหักไม้น้ําทางแล้วมาเท่าจ้อยมันสิเล็กแน่ยังแน่แล้วฝน
จอปัญหาเพราะน่ะหิวเจ้าว่าท่านว่าโอ้ยหนองบ่าวเนาะเหนือปลาเอฟซีเหนือปลาชะโดผักกระย่างเนาะเห็นผักกระย่างน้ำบ่อเห็นบ่ล่ะผักกระย่างใส่เบิ่งเพิ่นน้ำบ่ใส่ลงไปแล้วบ่ท่านบ่ได้ถ่ายบ่ท่านให้เพิ่นเบิ่งแม่ผักกระย่างแม่โอ้พี่น้องเอ้ยสงสัยผักกระย่างเออหอมผักกระย่างโอ้ยนี่เนี่ยอยู่สมองเนี่ยฟังแย่งเนาะอีสานเขาหรือว่าค่อนข้างหลายค่อนข้างหลายคนกรุงเทพมีบ้างกรุงเทพมีปลูกเป็นไปคลิปได้เฮือนแหละหาได้คลิปได้ที่เป็นเรื่องปลูกเหมือนฝนตกนี่นานแบบมากเนาะต้องกินข้าวต้องป่องกล่องโอ้ยทายไปท่านแล้วนะกินข้าวไปท่านอิ่มฝนฝนนี่แล้วยุ่นนี่แล้วก็ลืมเท้ากัมพูชาอยู่ตัวให้พวกเขาผลหัวตึงหน้าเนี่ยมั้ยมันคือเป็นตัวเสาเขาเป็นเล่นคุยเสาเป็นยังก็เป็นเสาเขาลูกเขาเขาเน้นเหมือนได้ไปตัวสร้างคนว่าไปตัวสร้างก็จะไปตัวสร้างไปพ่อห้อยลบลืมหัวตัวลืมหัวบ่วงไปตัวสับไปตัวไก่ตัวนกเขาอยู่แล้วสั่งมันมาพ่อมาก็ได้2ตัวแล้ววะลบเลยตื่นสั่งย่อนขาอันตรายอันตรายเลยออกมาเหยียบพ่นตายให้ปลายยางของขาเลยเอาศูนย์บ่ได้ฉะนั้นสิเอาต้นยางเป็นกำบังบ่ได้มันต้นใส่ต้นหัวมันต้นขึ้นอย่างนี้มันต้นกันตัวหนึ่งต้นตัวไรเนาะก็สิฮักได้ด้วยนะต้นยางเนาะมันเล่นตั้งสี่ตัวหนึ่งไรอย่างเงี้ยสองสามสี่ตัวล้อมน้ำอุ่นนะรัดไรนะนี่ถูกแค่ก็คือยังเงินมูนเสือสิงโตแล้วให้ยีน่าแล้วสัญชาติของเขาเนาะสัญชาติของเขาก็จะบังเข้าไปจะตูไปเลยว่ะก็ถ้าเข้าไปกวนเขาสินะไปทำไรมองเขาอยู่ตั้งแต่ว่าเรื่องตายก็โดนมีทีนึงเตียงเตียงหมากับต้นกล้วยกับเที่ยงหน้าเนี่ยเอาเรื่อยหมาเนี่ยหมามันก็เฮาเนาะมันก็ว่าจะกันสิบ่เป็นหยังนะอะไรเหยียบด้วยเดียวโอ้ยคือบ่ตอนเนาะคือบ่หลายตัวเนาะมันก็ลอยเฮาข้างมันก็มูนข้างมาข้างหลังอ้อมไว้นะนี่ไปใส่บัดเนี่ยปันลูกบอลตัวทําสิต้นกล้วยแล้วกันหมายังตายตรงบ่ถึงคนเนาะอือตลาดก็เกิดเป็นสัตว์ป่าเพิ่มน้ำเสียบน้ำต้มลองเสียหรอน้ำต้มคอนทอนเลยวะผมพอดีครับผมพอดีครับจะไม่ต้องแสกครับผมจ้ะหมดแดงห้างนั่นผมฟันแล้วห้างบุกไงไม่ได้วันเป็นเครือมันแตกออกเลยโอ้ยไปถือมาหลังจากนี้อุ่นมากเลยมาใส่ลงโอ้โหตัดกันครับดึงปลาไม่โอ้เป็นตื่นเรือใจผมยูนอำเภอสตึกเด้ออำเภอเชียงดงมาเด้อมาเด้อแวะเวียนมาได้เอาใส่มากินนี่นะหลายๆมันหลายอยู่หั่นมันสี่ห้าตัวหาใส่เอาเลยเอาเลยเอามานั่นตักใส่มาไม่ในหมอนะแวะเวียนมาเด้อในอยู่ใต้หมอนนะจังวะนี่เราผ้าขมไปลุยบีมันแตกแมนแวะเวียนมาแวะเวียนมาพี่น้องป้องบ่อุ่นทางไกลทางไกลคนอีสานนะพี่อะกินง่ายพี่น้องเอ้ยผมคนอีสานกินง่ายโอ้ยผมคนอีสานกินง่ายมันต้มปีกกับมะสุกผมก็กินเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆหรอกไม่สุดยอดเลยว่ะก็เลยสิมันมีคำสิว่าลืมสมบูรณ์เนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเชียวทางมามากินลงกินกันเด้อมันหัวสั่งหัวไปเลือกกินเดี๋ยวเลยว่ะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านบ่พูดไงมึงบ้านไม่ยังเลยเมื่อบอกให้กินก่อนมึงว่าไม่ยังของดีตัวไหนฮะของดีตัวไหนเนี่ยผมไปรอหาอยู่บางเหมือนไป
ผีแปลว่าก้อนสำเนาะดันมีแต่โตแก่ผมผมก้อนสำเนาะมันสมสมไปเรื่อยแล้วนี่โฮลิ่งนู้นโฮลิ่งพี่น้องเอ้ยโฮลิ่งโฮลิ่งโฮลิ่งบ้านภาคใต้ภาคกลางเอิ้นยังบ่ฮู้นะครับขึ้นด้วยหัวลิ่งครับพี่อีสานเอิ้นโฮลิ่งเป็นคือลูกหัวใจเหรอครับน้อยอ่อนดอกเปรี้ยวครับเป็นพืชชนิดนึงเปรี้ยวเยอะมากน้ำกับลาบยังแซ่บเลยอยู่ในกบน้ำกับภาพต้นหัวลิงกับน้ำเนาะขันทางงัวทางคุ้ยแต่ก่อนในถ้ำกะมีแต่ต้นนี่แหละครับผมงัวคุ้ยยางเป็นข้องตลอดต้นหัวลิงหลายเดี๋ยวเขาถ้าไม่ต้องหัวลิงเขาว่าดีสมมุตินี่ก็มีแน่ครับต้นปลาไหลพ่อลงเหลือเขาฟันไปฟื้นเขาบันคนไปคนเจอท่านกับท่านเลยสิพ่อหูอยู่บันพ่อไปเรื่องอะไรสมมุตินี่ก็ยังสีหยาดอยู่ครับอาจจะไม่เข้าใจบันพ่อไปก็ไปเฮ็ดเพื่อนมาตัวคนดังกล้าดีเนาะท่านขันทั้งเพื่อนบ้านเท่านั้นทั้งเล่าทั้งอันนี้ก็เข้าใจกันไหมครับผมต้นหัวลิงทั้งเล่าผมยังยั่งหลายอยู่สดน้ำได้กับหวานขัดเท่าไหร่แล้วไปดูดีนี่ไหมบดใส่มันนี่ไหมบดใส่เงี้ยเต็มเลยเอาไปใส่ยู่แล้วเตรียมตัวที่ยู่แล้วด้วยนี่สุดยอดเอฟซีเลยบดยู่กับสู้บดยู่กับลุยเขาเนี่ยเนี่ยคุ้มเหรอขวานขวานเอ็กซ์ตีมาอีกกินดีหาคนกระเบื้องมดเนี่ยเต็มเพราะว่ามาไปมาไปมาได้พี่น้องเลยมามาไม่ได้หลอกมึงห้องมีไหนก็มีเนี่ยทองคำคนเจ้าทางมากกับหลายมือของแนมห้องเลยโอ้เนาะมาเด้อพี่น้องเลยมามามาโอ้ยเวทเขามาชื่อปานาอาลุงปานาอากระไรมาเที่ยงง่างมากยีราลูกขึ้นไปท่องเที่ยงถอยไปสองเอฟซีเลยเนี่ยท่านครับเนี่ยนั่นเลยสองเชฟแล้วตอนนี้ชิงกันตรงนี้บอกเรื่องกินนี่บ่ถอยขันมาของแสบเอฟซีเลยเนี่ยเนี่ยลุงท่านเขาจะเอาอาการเชี่ยงไหนบุญไปจัดมาตะปูมองไฟไหม้ไล่ออกจากอุ้มนั่นจัดมาปวดมาบ่ใช่เอาเชี่ยงไหนเชี่ยงนี่ไปนี่แสบมันอยู่เลยโอ้มันคือแคบแท้พอปลามันอยู่ที่เดี๋ยวนี้มาหมอตรงมีอันนี้กล้วยดังนี้ต้องเตรียมมาเลยมันแคบปลาหนูเหี้ยนเนาะโอ้ไก่ลืมบอกนะแบบเขาเมาหมดละเพราะเขาเมาหรือบกข้าโยต้องบอกเขาเมาอยู่ก็เริ่มจ่อยบอกเลยผมเห็ดแก้วนะผิดผงนะผมเห็ดมากทำไมเนี่ยให้พริกอีกน้อยหนึ่งก็พริกแต่เขาขวดโอ้คักขาเขาขวดเทนบอลเลยเทนบอลละแซ่บผู้เก่าเอฟซีเลยกินทงอยู่ทาคนกลางเดียวเช็ดไปสิปวดน้อยเยอะบ่มันเล็กบ่เล็กใส่บ่ครบก็แซ่บว่าแต่ได้เฮ็ดขึ้นเอฟซีของผู้บางคนใส่ว่างเลยขันใส่ขอบลาบใส่ขอบขวานเป็นลาบเพราะนั่นสิตัวก็จะไม่ใช่บ่ใช่เลยนะบ่เป็นกล้วยเด็ดดีจับกระดีขึ้นเขาละอย่าได้ผู้มีผักกินเลยเอฟซีแต่ว่าทางนี้กล้วยลาบเนี่ยเขาขัวบ่เลยครับแต่ว่ามันบ่ได้ว่ามาเอฟซีบ่เป็นยังบ่เป็นยังอร่อยอริดอยของสิบ่ดีเจเฮาบ่ต้องกักเฮาเอาเลือกคนละฟังเลยทางผู้กำลังสนนั่นปรึกษาหาเลยกันว่าจะเอาอันครึ่งนึงบ่เฮาจะเอาได้เฮาไปต่อบ่ตะพูดได้ไปต่อบ่ตะมุ่มพุ่นละเฮาเพราะให้ร้านเฮาได้ให้พี่น้องเฮาเบิ่งแน่ FC ทางช่องบ่าวหมูนี่พอเพิ่นได้มีหมู่เพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดก็พอได้เบิ่งว่าโอ้เพิ่นบ้านเฮามากินบ่ได้อิ่มเดี๋ยวต้องแปรอยู่บ่มันเลยมันถ้ามันแค่ปานบ่มาแต่ว่าเฮียมอะไรมาได้พุ่นแค่มันแค่ปลามันบ่ออกมาเนี่ยโอ้ยดูมันจะอยู่ว่างมันก็ได้อยู่เลยเห็นไหมโอ้ยได้แสบไปซื้อก่อนบ่เดี๋ยวเลยกูมูอ้าวดักฟังใช่ๆมาครับมึงลูกปลาก่อนนึกวันตามติคำแล้วก็มาใจนึกอันนี้
สิเฮ็ดกินนี่เป็นปลาหากุดมาหน่อย FC หามาเฮ็ดกินครับมื้อนี้มีแต่ปลาโดองค์หมดตนมาเลยเสี้ยนแหเพิ่นมาจากทางไกลเพิ่นยังนั้นเพิ่นว่าบ่มักเพิ่นว่ามันน้อยเพิ่นมันแม่นยุดปลามันอยู่นี่บ่ออกไปพุ่นแล้วก็สําคัญมันล่มนําครับมื้อนี้พุ่นนั่นแน่บ่เห็นปลาบ่อนครับเลยต้องย้ายมานี่แล้วก็มันเฮ็ดกินอยู่คุยกระทะแล้วก็สิว่านแหคุยกระทะ FC ปลาทุกปลานี่มันกินจังซี่นะโอ้พี่น้องเฮาอยากให้มาพ่อแม่มันจะมวนแท้ปกติว่าคือเฮาเนาะคนเคยกินนะเห็นปลาอยู่บ่งนั่นดิคันได้หนีออกจากโรงงานมาจักมื้อ2มื้อได้มานั่งกินจังซี่โอ้มีความสุขครับเนาะเพิ่งเข้าไปกรุงเทพฯแล้วเนาะแม่นคือฮอดเด้อกลับมาบ้านก็โอ้ยติโอ้สิพ่อเด้เด้อคันได้บรรยากาศจังซี่ FC เอ้ยสุดยอดบ่ต่างกันครับคือพวกเพิ่นเคยยิงหนูล่ะคันได้ไปกินขัวหนูเด้อก็คือกันสำนักเก่าเปิ้ลเลี้ยงๆเลี้ยงจมป่วงบ่เนี่ยถ้ามันแคบปลาบ่อยากบ่อนในประเทศนี้เป็นในผู้หญิงในประเทศนี้พี่กาดิไทยไทยของพญานันทีวันแห่ได้เต็มที่เดียวได้2ถังบริวารบ่เสียไทยบ่อายุตัวนั้นเออถังเต็มกอกมั้ยไทยเนี่ยท่านบ่ฮู้ว่าก็พายเรือพายเรือเนาะผู้ใดพายเรือคือเหมือนแม่สิวานลงเฮ็ดบ่แม่บ่อยู่นี่นั่นแม่นี่นั่นแล้วก็นี่ท่านล่ะมื้อนี้ขึ้นนั่นมันอยู่เอาหน่อย20คือคนสิบ่มีคนปวดโอ้บ่อยากกินอิ่มบ่เลยไปลงแม่น้ําฮู้มาๆเอาละอุดอ่าสิครบ FC เหลือบ้าหมูเดี๋ยวปิดคลิปโอ้สุดสุดนำต้มยำใดก็ได้แม่นเนาะจะเสียบ้าคำใดต้มมันแซ่บต้มยี่ตรงไหนเขาวางสิเดี๋ยววางไหนมาเอาไปหนึ่งกระป๋องแล้วหวังตรงนี้เราปลาไม่บ่อนคนน้อยปล่อยบ่อน้อยแล้วพอดีแล้วสี่คนมันนี่มันบ่อันบ่อนมันอยู่ในใสมันอยู่ในนั้นบ่อนดีแท้ๆนี่นั่นปลากุดนี่คันนี้นั่นเป็นนางหันนะบ่ทนหวานอีหลีบ่ได้เว้าเล่นปลากุดนี่อันแคบบ่อนดีแล้วก็สูสูตัวทำดังเป็นเหมือนเป็นแฟนน่ะพูดปวดมากบ่ทีนี้มันอันมันหยังมันอยู่ลึกบ่ซั่นน่ะแล้วก็มุ้งนี่ท่วมดิท่วมยังท่วมอันนั้นเฮาแม่ท่วมแต่ว่าถ้ามีก็มันพอได้อยู่มันพอดีๆนี่แหละโอ้ยก็คันสู่อันคันเอาไปตั้งแล้วก็ยืนยายนั่นก็สิอยู่ประมาณเกือบพอดทําแล้วนั่นป่ะมาล่องๆอุ่นล่องได้ซั่นนี่ป่ะอ๋อสิครับรอดมากินรอดมากได้หลายกะช่วงภารกิจส่วนภารกิจกินเขา FC ครับก็เรียบร้อยครับผมมีแม่นบ่อิ่มสุขทุกคนพร้อมสีลงหาปูหาปลากุดกระทะต่อครับฝากไว้ที่เราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานเป็นกำลังใจให้บ่าวหมูคือเก่าแหละครับที่สำคัญครับพอโฆษณาก็อย่ากดถามเด้อ FC เด้อเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางหาอยู่หากินห้องสิละครับก็สิทายวิถีชีวิตให้ FC ได้เบิ่งกันไปเรื่อยครับผมสุดท้ายแต่สุดครับขอกล่าวมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ